สวัสดีค่ะสวัสดีนิยามบ่ายนะคะสวัสดีชาวอสกหทุกท่านจ้าเข้ามาแล้วนะคะรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้มีก่อนจ้าสำหรับวันนี้นะคะมีจะขอมาอัปเดตข่าวด่วนนะตอนนี้เป็น Talk of the Townเขาคุยอะไรกันเอ่ยมีการสอนอนอด้วยนะคะเรื่องของทักษิณติดโรคระบาดนะคะยังไม่พอซ้ำร้ายยังมีการสั่งฟ้องมาตรา112ด้วยนี่ก็ได้เห็นจากทาง Facebook นะคะมีคนบอกว่าสอนอนอด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้เนาะทุกคนคงจะจำได้ทักษิณบอกว่ามาตรา112นะไม่มีปัญหาอะไรเลยไม่มีปัญหาไม่ต้องไปแก้ไม่มีอะไรข้องเกี่ยวกับทางเบื้องบนนะแล้วก็ไม่อยากให้มีการดึงฟ้าต่ำก็ปัจจุบันนี้นะคะสิ่งที่ทักษิณอาจจะมองว่าตัวเองนั้นไม่ได้ถูกฟ้องนะเพราะว่าเมื่อก่อนก็มีการพูดถึงเรื่องมาตรา112แต่แล้วก็เงียบหายไปแต่วันนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะทำไมถึงได้มาพลิกสถานการณ์สั่งฟ้องนะคะหรือว่าจะเป็นปาหีให้ทุกคนได้เห็นนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีการเลือกข้างนะคือสามารถที่จะสั่งฟ้องได้ทุกคนหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อวานนี้นะคะก็มีการปล่อยตัวหลายๆคนเลยนะทั้งแฟรงค์ทั้งตะวันด้วยแล้วก็หลายๆคนก็มองว่าเอ๊ะมันจะเป็นสัญญาณที่ดีหรือเปล่าน่าจะได้รับการปล่อยตัวเร็วๆนี้อีกหลายคนเปล่านะโอเคเดี๋ยวเรามาดูข่าวกันบ้านจันทร์สองล่านะคะมีรถเข้าออกกันอย่างต่อเนื่องเลยเพราะว่ามีอดีตทหารคนติดตามนะคะถือสูตรแล้วก็มีการซ้อนจักรยานยนต์ด้วยอันนี้เป็นข่าวนะคะเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานี้เองอันนี้เป็นของมติชนนะคะขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยเขาบอกว่าความเคลื่อนไหวนะที่บ้านจันทร์สองล่าหลังจากอัยการได้สั่งฟ้องทักษิณชินวัตรมีรถนะคะเข้าออกกันอย่างต่อเนื่องเลยพบว่ามีอดีตทหารคนติดตามเนี่ยถือสูตรแล้วก็ซ้อนจักรยานยนต์เข้าออกวันที่29พฤษภาคมนะคะภายหลังอัยการสูงสุดได้มีคำสั่งฟ้องนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีฐานร่วมกันหมิ่นประมาทตามมาตรา112แล้วก็มาตรา83โดยมีการเลื่อนฟังคำสั่งให้เป็นวันที่18มิถุนายน2567เหตุนะคะเพราะว่านายทักษิณนั้นไม่ได้มาพบเจ้าพนักงานอัยการตามกำหนดนัดเนื่องจากมีอาการเจ็บป่วยนะคะด้วยโรคระบาดและมอบอำนาจให้ทนายความมายื่นขอเลื่อนการฟังคำสั่งของพนักงานอัยการบรรยากาศที่บ้านจันทร์สองล่าในวันนี้นะคะเป็นบ้านพักส่วนตัวของนายทักษิณโดยตั้งแต่ในช่วงเช้าเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะนอกเครื่องแบบมาสังเกตการตั้งแต่เวลาเช้าเลยตั้งแต่8โมงครึ่งจากนั้นนะคะในช่วงเวลาประมาณ9โมง15นาทีมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.บางพลัดนะคะเข้ามาผัดเปลี่ยนดูแลพื้นที่พร้อมกับจัดระเบียบรถโดยรอบบ้านเลยทั้งนี้นะคะในช่วงเวลาประมาณ10โมง40นาทีมีรถยนต์นะคะ Toyota Fortuner สีกรมนะคะหมายเลขทะเบียนจุดกรุงเทพมหานครนะคะขับเข้าไปในบ้านจันทร์สองล่าโดยใช้ระยะเวลาเพียงแค่5นาทีหลังจากนั้นก็ขับออกจากบ้านไปแล้วก็กลับมาที่บ้านจันทร์สองล่าครั้งหนึ่งแล้วก็ขับออกไปอีกหลายรอบเลยนะคะกลับไปกลับมาโดยในครั้งสุดท้ายนะคะมีคนนั่งข้างคนขับโดยมีการสวมหน้ากากนะออกไปด้วยซึ่งการที่เขาลงข่าวแบบนี้แสดงว่าเขาไม่ทราบนะว่าเป็นใครก็คืออาจจะมีการปิดบังใบหน้าอำพรางใส่แว่นหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้ระบุว่าเป็นใครนอกจากนี้นะคะยังมีรถตู้ Toyota นะคะ Hi-H นะคะสีดำเป็นทะเบียนกรุงเทพมหานครเหมือนกันก็เข้าไปภายในบ้านอีกคันหนึ่งโดยที่ว่ายังมีความเคลื่อนไหวของอดีตนายทหารคนติดตามของนายทักษิณด้วยซ้อนรถจักรยานยนต์นะคะเข้าออกบ้านจันทร์สองล่าโดยสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวแล้วก็กางเกงสแลกด้วยถือสูตรแล้วก็ขับผ่านหน้าบ้านจันทร์สองล่าไปยังทางเข้าอีกทางหนึ่งก่อนที่จะลงมาพูดคุยกับตำรวจที่มาสังเกตการรักษาความปลอดภัยโดยรอบนะคะของบ้านจันทร์สองล่าด้วย
ขณะที่โดยรอบนะคะยังไม่ได้มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ยังได้มีเพียงประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาแล้วก็มีสื่อมวลชนนะบางสำนักที่มาปักหลักเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวที่หน้าบ้านจันสองล่าเท่านั้นต่อมาในช่วง 11:55 มีรถตู้เบนซ์นะคะเป็นทะเบียนกรุงเทพมหานครเหมือนกันซึ่งเป็นรถยนต์ส่วนตัวของนายทักษิณที่ใช้ในการปฏิบัติภารกิจนะลงพื้นที่ต่างจังหวัดได้ออกมาจากบ้านพักจันสองล่าโดยปิดม่านบริเวณด้านหลังที่นั่งคนขับทั้งหมดเลยนะคะขณะที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้บอกเลี่ยงสั้นๆนะคะบอกว่ามันเป็นเพียงแค่รถเปล่าไม่มีใครนั่งอยู่เลยแต่ว่าก็มีการปิดม่านทั้งหมดเลยไปดูที่ข่าวของการสั่งฟ้องนะคะด่วนทักษิณไม่รอดอัยการสูงสุดมีคำสั่งฟ้องในคดีมาตรา112ทุกคดีเลยนายประยุทธ์เพชรคุณนะคะเป็นโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดแถลงคดีที่ทักษิณชินวัตรนะคะอดีตนายกได้ถูกกล่าวหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112บริเวณชั้น4สำนักงานอัยการสูงสุดถนนรัชดาภิเษกแม้เจ้าตัวนะคะจะไม่ได้มาฟังคำสั่งโดยอ้างว่าติดโรคระบาดจนกระทั่งนะคะในเวลา 9:30 นายประยุทธ์อ่านคำสั่งอัยการมีคำสั่งฟ้องทักษิณในความผิดมาตรา112โดยในวันนี้นะคะไม่สามารถนำตัวนายทักษิณส่งฟ้องต่อศาลได้ทันทีแต่ศาลมีคำสั่งอนุญาตนะคะให้เลื่อนไปเป็นวันที่18 มิถุนายนที่จะถึงนี้เนื่องจากมีเอกสารรับรองแพทย์ว่านายทักษิณนั้นมีอาการเจ็บป่วยจริงโดยเมื่อวานนี้นะทนายความผู้รับมอบอำนาจจากนายทักษิณได้เดินทางมายังสำนักงานคดีอาญาสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อยื่นคำร้องขอเลื่อนนัดฟังคำสั่งคดีที่ถูกกล่าวหาในประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ออกไปก่อนเนื่องจากมีภาวะของโรคระบาดโดยผู้สื่อข่าวนะคะได้รายงานว่าคดีดังกล่าวได้เกิดขึ้นเมื่อวันที่9พฤศจิกายนปีพ.ศ.2552นายทักษิณซึ่งเดินทางเข้าไปในประเทศเกาหลีใต้ได้ให้สัมภาษณ์กับนิตยสารต่างประเทศโดยมีเนื้อหาบางช่วงบางตอนที่เข้าข่ายหมิ่นประมาทสถาบันพระมหากษัตริย์แต่เวลาได้ผ่านไปเนิ่นนานถึง6ปีเมื่อปีพ.ศ. 2558กองทัพบกในยุคของคสช.โดยมีพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรรัฐมนตรีช่วยกลาโหมเป็นผบ.ทบ.แล้วก็เป็นเลขาธิการคสช.ได้แจ้งความเอาผิดกับนายทักษิณแก่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าบก.ปอท.หลังจากนั้นนะคะในปีพ.ศ. 2559ก็ได้มีการส่งสำนวนให้กับอัยการสูงสุดจนกระทั่งวันที่19กันยายนปีพ.ศ. 2559อสส.หรือว่าอัยการสูงสุดได้มีความเห็นให้สั่งฟ้องนะควรสมควรสั่งฟ้องนายทักษิณในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112แล้วก็พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์พร้อมกับออกหมายจับโดยมีอายุความนะ15ปีโดยนับตั้งแต่การกระทำความผิดคือในปีพ.ศ. 2558แล้วก็จะหมดอายุความในปีพ.ศ. 2573ก็ยังเหลืออีกหลายปีเลยทีเดียวอย่างไรก็ดีเมื่อนายทักษิณชินวัตรกลับมายังประเทศไทยเมื่อเดือนสิงหาคมปีพ.ศ. 2566ที่ผ่านมาได้มีการร้องขอความเป็นธรรมในคดีนี้ทำให้อัยการสูงสุดนะคะดำเนินการไต่สวนคดีดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งขอย้อนกลับไปนะคะดูถึงไทม์ไลน์9ปีในการสั่งฟ้องคดีทักษิณมาตรา112หลังจากที่ทักษิณได้เดินทางกลับมาที่ประเทศไทยเพื่อที่จะต่อสู้คดีในมาตรา112แล้วก็ความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นะคะโดยมีการรวบรวมเส้นทาง9ปีของคดีทักษิณ
ในวันที่9พฤศจิกายนปีพ.ศ. 2558ทักษิณได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อเกาหลีนะคะในการพาดพิงสถาบันโดนคดีมาตรา112ซึ่งคดีนั้นมีอายุความนะตั้งแต่ปี58จนกระทั่งถึงปี73ก็คืออายุความประมาณ15ปีในวันที่16กุมภาพันธ์ปีพ.ศ. 2559อัยการได้รับสำนวนคดีทักษิณ นะคะมาตรา112แล้วก็ผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์19กันยายนปี59สำนักงานอัยการสูงสุดมีความเห็นในการสั่งฟ้องแต่ผู้ต้องหานะคะได้หลบหนีแล้วก็ออกหมายจับ17มกราคม2567นายปรีชาสุดสงวนอธิบดีอัยการเข้าแจ้งข้อกล่าวหากับทักษิณในขณะที่พักรักษาตัวอยู่ที่ชั้น14 VVIP 19กุมภาพันธ์ปีพ.ศ. 2567ทักษิณเข้ารายงานตัวรับทราบข้อหาแต่ปฏิเสธข้อกล่าวหาแล้วก็ยื่นร้องขอความเป็นธรรม10เมษายนปีพ.ศ. 2567อัยการสูงสุดนัดฟังคำสั่งคดี25พฤษภาคมที่ผ่านมาทักษิณให้ทนายเลื่อนฟังคำสั่งอัยการโดยอ้างในการเจ็บป่วยด้วยโรคระบาด29พฤษภาคมหรือว่าวันนี้ประยุทธ์เพชรคุณโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดอ่านคำสั่งคดีทักษิณมาตรา112ตามกำหนดเดิม18มิถุนายนอัยการสูงสุดมีความเห็นสั่งฟ้องทักษิณคดีมาตรา112โดยมีการนัดส่งฟ้องศาลในเวลา 9:00 น.ทั้งนี้ทักษิณขอเลื่อนคดีมีการอ้างความเจ็บป่วยโดยหมอให้พักเพื่อที่จะรอสังเกตอาการตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมจนกระทั่งถึงวันที่3มิถุนายนนี้ส่วนทางด้านของทวีสอดส่องไม่ยุ่งอัยการนัดทักษิณฟังคำสั่งมาตรา112จะได้ประกันตัวหรือไม่บอกว่าเป็นอิสระต่อกันเร่งแยกผู้ต้องขังในคดียังไม่จบกับคดีที่ตัดสินเด็ดขาดแล้วจะต้องปฏิบัติไม่เหมือนกันพร้อมกับแก้เครื่องแต่งกายตอนขึ้นศาลคนได้ประกันกับไม่ได้ประกันควรที่จะเหมือนกันย้ำหากศาลยังไม่ได้ตัดสินก็ควรที่จะได้ประกันตัวโอ้โหอันนี้คือเวลาที่นักกิจกรรมเนี่ยเขาเรียกร้องเนี่ยไม่เห็นพรรคเพื่อไทยจะตอบสนองอะไรเลยนะแต่ว่าพอมาวันนี้เนี่ยมีในเรื่องของทักษิณนะคะก็มีความเคลื่อนไหวหรือเปล่าทางด้านของทวีสอดส่องนะคะให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่าในกรณีของอัยการสูงสุดได้มีนัดฟังคำสั่งในคดีของทักษิณนักโทษเด็ดขาดในคดีทุจริตที่อยู่ในระหว่างการพักโทษจะได้รับการประกันตัวหรือไม่หลังจากที่ผู้ต้องหาคนอื่นๆได้รับการประกันตัวในคดีมาตรา112เหมือนกันว่ายังไม่ได้ทราบนะแล้วก็ยังไม่ได้ตามเรื่องเพราะว่ามันเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเป็นในส่วนของพนักงานอัยการและเขาก็ไม่ได้รายงานมาให้ตนได้ทราบเพราะว่ามีความเป็นอิสระต่อกันอย่างไรก็ตามมันเป็นกระบวนการยุติธรรมตราบใดที่ศาลยังไม่ได้มีการตัดสินก็ให้สันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ไปก่อนนะคะทั้งนี้ทักษิณจะได้รับการประกันตัวหรือไม่เป็นในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเลยแล้วเรานั้นก็เคารพในองค์กรยืนยันว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวนะคะจะไม่มีบทบาทไม่มีอำนาจอะไรไปครอบงำแล้วก็เป็นอิสระต่อกันอย่างสิ้นเชิงเมื่อถามถึงกระบวนการต่างๆในการแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้มีผู้ต้องขังนั้นเสียชีวิตเหมือนดังเช่นกรณีของนางสาวเนติพรเสน่ห์สังคมหรือว่าบุ้งทะลุวังทวีสอดส่องได้กล่าวว่าในส่วนของกระบวนการยุติธรรมเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่มีผู้ยื่นหนังสือมาในฐานะของกระทรวงยุติธรรมก็ต้องมีคณะทำงานไปดูในกระบวนการว่ามันมีส่วนไหนที่การปฏิบัติยังมีความขัดต่อกฎหมายโดยเรื่องใหญ่จริงๆที่เราจะพยายามแก้ไขกันอยู่ก็คือคดีที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาที่ศาลยังไม่ได้ตัดสินให้ถึงที่สุดกับคดีที่ตัดสินเด็ดขาดแล้วต้องปฏิบัติไม่เหมือนกันโดยจะมีการแยกการดูแลในเรือนจำปัจจุบันสภาพในเรือนจำนั้นมีความแออัดยัดเยียดมาก
โดยขนาดของเรือนจำสามารถดูแลคนได้ประมาณ 180,000 คนแต่ปัจจุบันนี้มีนักโทษถึง 280,000 คนและเป็นผู้ต้องขังที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีถึง 50,000 กว่าคนซึ่งขณะนี้เหมือนการปฏิบัติขัดต่อรัฐธรรมนูญในส่วนของกระทรวงยุติธรรมที่กำลังดำเนินการอยู่ก็คือการเสนอเป็นกฎกระทรวงแก้มาตรา 89/1 คืออยากให้ศาลเป็นผู้ไต่สวนว่าคดีที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาอาจจะไม่ต้องส่งเข้ามาที่เรือนจำโดยจะให้อยู่ที่บ้านหรือว่าอาจจะใส่เป็นกำไร EM แทนขณะนี้ก็พยายามที่จะแยกคนที่ได้ประกันตัวเมื่อต้องไปขึ้นศาลจะใส่สูทแต่คนที่ไม่ได้ประกันตัวก็จะใส่ชุดสีลูกวัวซึ่งจะทำให้เกิดข้อแตกต่างแล้วก็เป็นมุมมองดังนั้นควรจะให้แต่งกายเหมือนกันที่สำคัญเมื่อแยกแล้วอยากจะให้ได้มีโอกาสเตรียมคดีด้วยเพราะการสู้คดีหากอยู่ข้างนอกจะได้เปรียบในการที่จะหาทนายและพยานหลักฐานต่างๆขณะนี้ก็กำลังดำเนินการอยู่แล้วก็จะทยอยทำในปีนี้อยากจะทำให้เสร็จทั่วทั้งประเทศเลยโดยจะเริ่มจากในเรือนจำก่อนส่วนฝ่ายการเมืองมีการขีดเส้นว่าจะต้องไม่มีผู้ต้องขังเสียชีวิตภายในเรือนจำอีกการเสียชีวิตภายในเรือนจำนั้นสถิติมีเยอะเนื่องจากเกิดอาการเจ็บป่วยแล้วก็เราก็ไม่ได้อยากจะให้มันเกิดขึ้นอยู่แล้วโดยเฉพาะคดีที่ยังไม่ได้มีการตัดสินตามหลักการก็ควรที่จะได้รับการประกันตัวกระทรวงยุติธรรมส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานที่หลังคำพิพากษาอย่างราชทัณฑ์ก็เป็นการปฏิบัติหลังคำพิพากษาเมื่อศาลตัดสินแล้วจะมีหมายขังมาส่วนกระบวนการยุติธรรมก่อนที่จะมีคำพิพากษานั้นอาจจะเป็นในส่วนของตำรวจอัยการซึ่งในคดีดังกล่าวนั้นมันเป็นคนละส่วนกับกรมราชทัณฑ์หลังจากรัฐธรรมนูญในปี50เดิมอัยการก็จะไม่ใช่เป็นองค์กรอิสระปัจจุบันอัยการเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญต้องทำงานรวดเร็วซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวหากมีอะไรที่มันเกิดขึ้นหลังคำพิพากษาก็จะเป็นส่วนของกระทรวงยุติธรรมหลักการของประเทศไทยเป็นหลักการเดิมที่ตราบใดที่ศาลยังไม่ได้ตัดสินถึงที่สุดให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเป็นผู้บริสุทธิ์ผิดถูกก็จะสู้กันที่ศาลตรงนี้เนี่ยคงจะไม่เกี่ยวกับกระทรวงยุติธรรมส่วนในเรื่องของการพักโทษของกรมประพฤติมีเงื่อนไขในการพักโทษหากมีการปฏิบัติขัดหรือแย้งกับเงื่อนไขทางกรมคุมประพฤติก็จะมีการแจ้งมาแต่ในขณะนี้เท่าที่ทราบเนี่ยยังไม่ได้มีการรายงานในเรื่องของการผิดเงื่อนไขอะไรและการที่หลายๆคนได้ตั้งข้อสังเกตว่าไม่อยู่ในพื้นที่ตามที่กำหนดบ่อยเกินไปตนเองได้มองว่าอาจจะไปที่น้อยกว่าคนอื่นซะด้วยซ้ำเพราะว่ามีข้อมูลว่าคนอื่นนั้นไปถี่มากกว่านี้อีกเพราะการพักโทษหากจะเดินทางไปไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับผอ.คุมประพฤติในเขตว่าจะอนุญาตหรือไม่ทั้งนี้ในกรณีที่ทักษิณได้ถูกสั่งฟ้องในคดีมาตรา112ว่าจะมีผลต่อการพักโทษนั้นหรือไม่คิดว่าไม่มีผลเพราะว่าถือว่านายทักษิณนั้นยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ส่วนทางด้านของสมชัยกกต.นะคะก็มีการแสดงความคิดเห็นที่เห็นอกเห็นใจทักษิณชินวัตรด้วยกระแสทางเน็ตเนี่ยก็เรียกว่ามารุมมาตุ้มกันเลยทีเดียวเนื่องจากนายสมชัยศรีสุทธิยากรนะคะอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งได้โพสต์ Facebook ส่วนตัวเป็นภาพเอกสารในการแถลงข่าวดังกล่าวแล้วก็แสดงความเห็นอกเห็นใจด้วยบอกว่าต้องเห็นใจเพราะว่าท่านทักษิณเนี่ยเขาป่วยเป็นโรคปอดคนไทยนะคะก็เลยเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันสนั่นเลยเช่น3วันเที่ยว4วันป่วยเดินทางแทบจะทั่วไทยพอจะขึ้นศาลเนี่ยดันป่วยอีกแล้วการละครของจริงทักษิณการละครเพื่อไทยการละครแบบนี้ตรวจ ATK ด้วยตัวเองหรือว่าเป็นที่คลินิกนะคะแล้วก็มีการเข้าเครื่องตรวจตามขั้นตอนแบบไหนนะคะอาจารย์เห็นใบรับรองแพทย์หรือว่าให้พักแค่5วันเองค่ะ
โดยเฉพาะสมชายแสวงการนะคะถึงขนาดติดแฮชแท็กว่ารู้ทันถ้าพรุ่งนี้เนี่ยอสส.สั่งฟ้องคดีมาตรา112นักโทษ VVIP นะที่อยู่ในระหว่างการพักโทษจะต้องถูกนำตัวไปศาลหากไม่มีแล้วก็มีโอกาสนะคะปล่อยตัวชั่วคราวหรือว่าจะให้ประกันตัวนะคะโดยที่ว่าจำเลยเนี่ยหลบหนีผู้พิพากษานะคะจะต้องรับผิดจึงต้องสั่งอายัดตัวเท่านั้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการกล่าวอ้างในเรื่องของการป่วยโรคระบาดนะคะบอกว่าทำไมนะคะกับคนอื่นเนี่ยมันกลายเป็นโรคประจำถิ่นไปแล้วแต่ทำไมถึงได้มีอนุภาพนะรุนแรงทะลุทะลวงกับทักษิณชินวัตรแค่นั้นเองนี่ถึงขนาดปอดแหกเลยเชียวหรือแล้วอย่างนี้พวกบรรดาส.ส.นักการเมืองแฟนคลับข้าราชการรัฐมนตรีนะที่แห่กันไปต้อนรับที่โคราชเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเขาต้องกักตัวเขาต้องกักบริเวณกันหรือเปล่าเอ๊ะหรือมันยังไงหรือว่ามันจะมีผลเพียงแค่ตัวทักษิณคนเดียวพร้อมทั้งติดแฮชแท็กนะคะรู้ทันในวันที่18มิถุนายนนี้นะคะวัดใจกันเลยว่าจะอยู่หรือจะไปแล้วก็ถ้าเกิดว่างานนี้นะคะมีการให้ประกันตัวหรือมีการทิ้งห่างทำให้ทักษิณนั้นต้องหนีไปอีกเนี่ยสมชายแสวงการบอกเลยนะคะว่าคนที่ต้องรับผิดชอบก็คือผู้พิพากษาโดยเสนอว่าจะต้องสั่งอายัดตัวเท่านั้นขอทำหน้าที่เฉลยข้อสอบนิติศาสตร์ภาคประชาชนรู้ทันว่าเหตุใดจำเลยจึงต้องป่วยไม่ไปฟังคำสั่งอัยการสูงสุดได้หรือไม่เหตุเพราะถ้าอัยการสูงสุดอาจจะยืนสั่งฟ้องแล้วก็ต้องนำส่งไปฝากขังทันทีจำเลยก็จะขอประกันตัวแต่ก็น่าจะไม่ได้รับการประกันตัวด้วยเหตุที่ว่ายังอยู่ในระหว่างการพักโทษดังตัวอย่างคำตอบที่อาจารย์นักกฎหมายผู้ใหญ่ฝากเฉลยมาดังนี้ครับตัวอย่างเช่นนายทอทงได้ถูกจำคุกคดีถึงที่สุดนายทอทงอยู่ในระหว่างการรับโทษเมื่อถูกฟ้องอีกคดีหนึ่งอัยการโจทก์นะคะฟ้องโดยขออายัดตัวอีกคดีหนึ่งเมื่อฟ้องแล้วศาลในคดีที่2จะอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวไม่ได้เพราะถ้าหากนายทอทงได้มีการหลบหนีศาลหรือผู้พิพากษาในคดีที่2นั้นจะต้องรับผิดชอบสรุปก็คือจะต้องมีหน้าที่ในการอายัดตัวเท่านั้นในกรณีเช่นนี้ไม่เคยปรากฏว่าจะมีใครกล้าที่จะอนุญาตปล่อยในคดีที่2ไม่มีอำนาจและไม่มีหน้าที่ใดๆที่จะสามารถปล่อยตัวชั่วคราวได้ส่วนทางด้านอาจารย์สมศักดิ์นะคะบอกว่าไม่มีใครควรที่จะถูกฟ้องด้วยข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพด้วยมาตรา112ทั้งนั้นรวมทั้งทักษิณด้วยแต่การฟ้องทักษิณนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการแย่งชิงอำนาจควบคุมสั่งสอนกันเองในหมู่ของผู้ปกครองคล้ายๆกับการฟ้องในหมู่ของคดีจุมพลมั่นหมายแล้วก็ตำรวจแล้วก็ญาติของศรีรัตน์ยกทั้งกระบี่เลยแล้วก็ในส่วนที่ทักษิณเคยบอกนะคะบอกว่าก่อนจะมาบอกว่าจะแก้ไขมาตรา112หรือไม่นั้นก็ขอให้ไปเริ่มย้อนคิดว่าเมื่อตัวกฎหมายนั้นไม่เคยมีปัญหาแต่คนที่มีปัญหานั้นก็คือคนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมและคนที่นำประเด็นนี้มาสร้างความแตกแยกในสังคมต่างหากเล่าถ้าหากมีการจัดระเบียบให้ถูกต้องแล้วก็จะต้องมีการพูดคุยกับผู้ที่เห็นต่างบ้างก็จะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นสิ่งที่ทักษิณได้แสดงความคิดเห็นออกมาในวันที่2พฤศจิกายนปีพ.ศ. 2564นะเป็นการแสดงความคิดเห็นของตัวเองผ่านทางด้าน Facebook ส่วนตัวส่วนทางด้านหมอวรงค์นะคะเขาก็รณรงค์มานานแล้วนะว่าเขาจะเอาทักษิณนั้นเข้าคุกให้ได้แล้วก็ขบวนการของคปท.ด้วยขบวนการของทางสปปส.นะคะที่เขามองว่าเดี๋ยวเขาก็จะพยายามที่จะดึงตัวทักษิณนั้นกลับเข้าคุกให้ได้แต่ว่าทุกๆคนก็คงจะทราบนะว่ามันก็คงจะเลือนลางเต็มทีเพราะการที่ทักษิณสามารถมาเฉิดฉายในสังคมได้ทุกวันนี้ทุกคนก็รู้นะคะว่าเขาเข้ามาหลังจากที่เขาต้องหนีลี้ภัยออกไปเนี่ยนานถึง
17ปีแต่ว่าทำไมนะวันนี้เนี่ยสามารถกลับมาเดินในประเทศไทยได้มันก็ต้องมีดีลอะไรเป็นพิเศษอาจารย์สมศักดิ์บอกว่าหมอวรงค์เนี่ยบอกว่าจะฟ้องศาลยังไงก็จะเอาทักษิณเนี่ยกลับเข้าคุกให้ได้ความน่าสนใจก็คือเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวอันนี้หมอวรงค์จะต้องรู้อยู่แล้วแหละว่าทักษิณนั้นมีความเป็นอิสระตั้งแต่ต้นแล้วนะคะคือยังไงเนี่ยก็ต้องเป็นอิสระอยู่แล้วรอดอยู่แล้วไม่มีใครคิดที่จะทำอะไรเลยโดยเฉพาะอหต.เพราะว่าคนที่คุณก็รู้ว่าใครนั้นก็อาจจะโอเคอาจจะมีดีลปล่อยผ่านเรียบร้อยแล้วซึ่งความน่าสนใจของการเมืองไทยก็คือพวกลูกหลานคนจีนนะคะอย่างหมอวรงค์เนี่ยทำตัวเป็นว่าไม่รู้เรื่องแล้วก็เฉยเฉยไปที่ตัวละครตัวอื่นซะมากกว่าพยายามที่จะไปไล่บี้ตรงอื่นนะคะทั้งที่ว่าก็รู้อยู่แต่ก็แกล้งที่จะมองข้ามไปซะมากกว่าส่วนทางด้านของคุณอธิกิจนะคะคุณใบตองแห้งเนี่ยมองว่าอัยการเนี่ยไม่ควรที่จะสั่งฟ้องมาตรา112กับทักษิณนะเพราะว่าในคำให้สัมภาษณ์นั้นมันไม่มีอะไรเลยมันเป็นเพียงแค่การพูดถึงเครือข่ายถ้าสั่งฟ้องก็มองได้ว่าจะถูกใช้เป็นชนักทางด้านการเมืองแต่ถ้าไม่สั่งฟ้องก็จะถูกมองว่าเป็น2มาตรฐานเพราะว่ามาตรา112นั้นก็คือไม่มีมาตรฐานอะไรเลยจะมีน้ำหนักหรือว่าไม่มีน้ำหนักใครจะมากลั่นแกล้งกันนั้นอัยการก็สั่งฟ้องเกือบทุกรายความอำมหิตของการใช้มาตรา112ในการเล่นงานทักษิณก็คือมันกระทบไปถึงการนิรโทษกรรมการปล่อยเพื่อนเราพรรคการเมืองอย่างพรรคเพื่อไทยที่มีความลังเลก็จะยิ่งไม่กล้าที่จะนิรโทษกรรมมาตรา112เพราะกลัวในข้อหาการนิรโทษกรรมตัวเองหรือว่าทักษิณชินวัตรพรรคร่วมรัฐบาลก็จะยิ่งเอามาเป็นข้ออ้างจากการที่ไม่เอาอยู่แล้วคนที่ติดคุกคนที่ต้องคดีก็จะถูกลอยแพเป็นการบีบให้ทักษิณซึ่งถูกพันธนาการไว้อีกหลายปีเพราะว่ากว่าจะจบลงที่3ศาลก็จะต้องตกเป็นเบี้ยล่างไปจนกว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดกลับมาดูที่ส.ส.ของพรรคก้าวไกลนะคะคุณณัฐชาไม่ด่วนสรุปว่าทักษิณนั้นติดโรคระบาดจริงหรือไม่ชี้ว่าไม่ควรที่จะจ้องจับผิดในเรื่องของสุขภาพโดยขอยังไม่ให้ความเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้เนื่องจากไม่ทราบว่าทักษิณนั้นป่วยจริงหรือไม่หากป่วยจริงก็จะดูเป็นการใส่ร้ายจนเกินไปซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้เห็นข้อเท็จจริงทั้งหมดหลายฝ่ายก็สันนิษฐานกันไปไกลมีทั้งฝ่ายที่เชื่อแล้วก็ไม่เชื่อหากไปกล่าวหาเลยก็ดูจะเป็นการที่ไม่เหมาะสมส่วนที่มีรายงานว่ามีใบรับรองแพทย์ออกมาแล้วนั้นก็ยังคิดว่ายังมีคนคิดไปถึงเรื่องอื่นได้อีกแล้วก็ยิ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยก็อาจจะดูเหมือนว่าเดี๋ยวเราก็จะจับผิดเขามากจนเกินไปนั่นเองในขณะที่ว่ามีการแก้ต่างของทนายของคุณทักษิณนะคะออกมาบอกว่าคลิปหลักฐานมาตรา112ที่นำมากล่าวหาทักษิณนั้นอาจจะมีการตัดต่อโดยทนายก็คือนายวินยัติชาติมนตรีได้เปิดเผยโดยระบุว่าได้รับแจ้งจากนายทักษิณว่ามีอาการไข้ขึ้นถึง38องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็เจ็บคอแล้วก็จากการพูดคุยโทรศัพท์พบว่ามีอาการเสียงแหบอีกทั้งยังมีการยื่นหลักฐานใบรับรองแพทย์ซึ่งได้รับการตรวจจากสถาบันที่มีใบประกอบวิชาชีพแต่ไม่ได้เปิดเผยว่าเป็นสถาบันการแพทย์ของรัฐหรือว่าเอกชนโดยยืนยันว่าเป็นหลักฐานที่น่าเชื่อถือและอัยการก็ได้นำไปพิจารณาจนอนุญาตให้เลื่อนการสั่งฟ้องดังกล่าวได้ส่วนที่หลายฝ่ายมองว่าเป็นช่วงเวลาที่ประจวบเหมาะนะคะหรือว่าเป็นวันที่มีคำสั่งจากอัยการนั้นเป็นการละครหรือเปล่ามองว่าเรื่องนี้ทุกคนก็สามารถคิดแล้วก็เชื่อแบบนั้นได้แต่หากดูจากภารกิจของลูกความก็จะเห็นว่ามีการไปลงพื้นที่ทำภารกิจที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งพบปะบุคคลเป็นจำนวนมากก็อาจจะติดเชื้อในช่วงระยะเวลาดังกล่าวได้แม้จะห้ามความสงสัยไม่ได้แต่ก็ยืนยันว่าเป็นไปตามเอกสารทางการแพทย์ที่ออกมา
เมื่อถามว่าหลังจากนี้จะมีการร้องขอความเป็นธรรมให้มีการตรวจสอบพยานหลักฐานต่างๆที่มีในสำนวนอีกหรือไม่นายวินยัติชี้แจงว่าต้องปรึกษานายทักษิณแล้วก็ทีมกฎหมายว่าจะให้ดำเนินการอย่างไรต่อไปแต่ตนได้มองว่าพยานหลักฐานที่พนักงานสอบสวนและอัยการจะใช้ในคดีนั้นก็มีความน่าสงสัยหลายอย่างอีกทั้งในเรื่องของคลิปวิดีโอที่นำมาเป็นพยานหลักฐานก็มองว่าอาจจะมีการตัดต่อเกิดขึ้นได้และคลิปที่ถูกนำมาแจ้งความก็เป็นคลิปที่นำมาโดยทหารซึ่งขณะนั้นก็มีการรัฐประหารเกิดขึ้นจึงมองว่าอาจจะเกิดความไม่เป็นธรรมอาจจะมีการใส่ร้ายอยู่เบื้องหลังก็ได้ตนนั้นทราบว่ามีคลิปต้นฉบับอยู่ที่ใดแต่เหตุใดพนักงานสอบสวนหรืออัยการไม่ได้นำคลิปดังกล่าวมาประกอบในสำนวนคดีทั้งการสอบสวนในคดีนี้ก็เป็นคดีที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรจึงตั้งคำถามกลับไปว่ามีการสอบสวนหรือว่าสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องนอกราชอาณาจักรมาแล้วหรือยังโดยเฉพาะสื่อมวลชนในประเทศเกาหลีใต้ซึ่งขณะนี้ก็ยังคงทำการตามปกติและสามารถที่จะขอข้อมูลต้นฉบับในการสัมภาษณ์วันดังกล่าวได้ส่วนในวันที่18มิถุนายนที่จะถึงนี้นายทักษิณก็จะมาพบอัยการตามคำสั่งหรือไม่นั้นยืนยันว่านายทักษิณต้องการที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหากไม่มีเหตุในการขัดข้องก็จะมาซึ่งตามสิทธิแล้วเนี่ยนายทักษิณต้องมาแต่หากไม่มาก็ต้องดูว่ามีสาเหตุมาจากอะไรส่วนวันนี้นะในวันที่29ก็ได้เตรียมหลักทรัพย์มาประกันตัวนายทักษิณในชั้นศาลแล้วในการนัดครั้งต่อไปก็จะเตรียมหลักทรัพย์มาประกันตัวด้วยเช่นเดียวกันแต่ก็ยังไม่ได้ใช้เนื่องจากมีการเลื่อนนัดฟังคำสั่งดังกล่าวโอ้โหอันนี้เขาเรียกว่าทนายนี่จะชี้ทางออกให้กับทักษิณหรือเปล่านะคะมีการบอกเลยว่าถ้าไม่ได้มาเนี่ยก็ต้องดูว่ามีมูลเหตุมาจากอะไรอันนี้จะเป็นไปตามที่สมชายแสวงการได้บอกหรือเปล่านะคะว่ากำลังจะมีการหนีออกนอกประเทศอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยวินยัติเนี่ยแหละก็พยายามที่จะหาทางลงให้ก็ต้องก็ติดตามกันต่อไปนะคะว่าดีลเนี่ยมันจะย้อนกลับมาทำร้ายทักษิณหรือเปล่าเนาะเพราะคุณจำได้ไหมเอ่ยสมัยก่อนที่เรื่องนี้มันจะผ่านไปเนี่ยตัวของจตุพรเนี่ยได้เคยพูดเอาไว้เนาะว่าดีลเนี่ยจะถูกหักหลังแล้วคราวนี้เนี่ยใช้ในกรณีของทักษิณเนี่ยมาเป็นเครื่องในการหยุดยั้งพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าในเรื่องของนิรโทษกรรมเนาะเพราะว่ามันก็ประจวบเหมาะกับไอ้มาตรา112ที่เขาให้ประกันออกมาใช่ไหมคะตะวันกับแฟรงค์อะไรพวกนี้แล้วก็อีกหลายๆคนเลยที่ได้รับการประกันตัวหรือว่าให้รอลงอาญาแล้วมันก็มาประจวบเหมาะกับในครั้งนี้เนี่ยแหละก็คือโทษของทักษิณนะคะโดนฟ้องในมาตราเดียวกันมันจะมีผลกับนิรโทษกรรมหรือไม่นะคะต้องมาดูกันต่อไปว่างานนี้จะมีการหักหลังนักโทษเทวดาหรือไม่ท่านผู้ฟังนะคะได้รับฟังข่าวนี้แล้วคิดเห็นอย่างไรนะคะลองแสดงความคิดเห็นดูแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้กับมีด้วยจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ